สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอเมนูภาคเหนือครับผมตำน้ำพริกน้ำปูครับเครื่องปรุงส่วนผสมก็จะมีพริกขี้หนูพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดงเกลือผงชูรสน้ำปูหรือว่าน้ำปูเดี๋ยวผมจะเอาพริกกระเทียมหอมแดงไปย่างไฟครับครับไปดูกันครับครับหลังจากที่เราย่างพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงแล้วก็ได้เวลาตำครับพริกขี้หนูวันนี้ผมใช้พริกกระเหรี่ยงนะครับผมกระเทียมผมใช้ทั้งกระเทียมบ้านแล้วก็กระเทียมจีนครับเป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งครับผมของภาคเหนือครับตามด้วยพริกหนุ่มเอาไฟครับพริกหนุ่มย่างไปแล้วปอกเปลือกครับสักนิดครับผมเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นไปผมเส้นยาวตามด้วยเกลือผงชูรสนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่บริโภคผงชูรสไม่ใส่ก็ได้ครับจากนั้นตำด้วยน้ำปูครับผมน้ำปูเคี่ยวจากปูนาครับผมใช้ปูนาจำนวนเยอะกว่าจะเคี่ยวได้สักกระปุกหนึ่งครับน้ำปูนี่ทำได้หลายเมนูนะครับผมแล้วน้ำพริกของเราก็เปลี่ยนสีครับผมกลายเป็นสีดำครับตามสีของน้ำปูครับผมน้ำปูชิมดูครับได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันครับผมเสร็จแล้วครับน้ำพริกน้ำปูของเรากินกับหมูต้มครับผมหมูขาลวกครับเสร็จแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ